รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเช่นเคยนะฮะกับผมบอสเมกาโมโตนะครับวันนี้นะครับบรรยากาศนะครับอาจจะแปลกหูแปลกตาไปนะครับแต่ไม่ต้องแปลกใจนะครับวันนี้นะครับร้านเมกาโมโตของเรานะครับย้ายที่ทําการนะครับย้ายมาเปิดที่ใหม่นะครับบรรยากาศเป็นไงลองดูครับไม่มีอะไรเลยเพียงเท่านี้นะครับสําหรับร้านเมกาโมโตนะครับครับเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับวันนี้ทางร้านเมกาโมโตนะครับขอปกติเนี่ยคุณจะเห็นว่าเป็นรถสาย BMW Mercedes-Benz นะครับสายเยอรมันนะครับวันนี้ขอพาท่านผู้ชมนะครับบินลัดฟ้าไปประเทศอังกฤษกันบ้างนะครับก็ยังอยู่ในโซนยุโรปนะครับกับแบรนด์หรูนะครับกับเจ้านี่เลยครับเจ้าจากัวร์นะครับ X-Type นะครับ 3.0 นะครับปี2003นะครับ 3.0 มันมีอะไรดีสภาพมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับเรามาดูกันเลยเรามาชมสภาพภายนอกกันเลยนะครับท่านผู้ชมบอกเลยว่าสวยจับตาเลยนะครับดูจากสีซะก่อนนะครับนี่คือสีเดิมโรงงานทั้งคันนะครับ 3.0 นะครับนอกจากจะเป็นเครื่อง 3,000 แล้วนะครับระบบขับเคลื่อนนะครับยังเป็นขับเคลื่อน4ล้อแบบ full time นะครับโอ้โหบอกว่าครบเครื่องมากๆนะครับสำหรับรถหรูคันนี้นะครับคุณดูสภาพสีซะก่อนนะครับสวยนะครับสวยมากๆนะครับเจ้าของเก่ารวยมากด้วยนะครับดูแลรักษาดีนะครับมีรถหลายคันนะครับคันนี้นะครับบอกเลยว่าเจ้าของใช้งานประจำนะครับดูแลรักษาอย่างดีแน่นอนเอกลักษณ์ของจากัวร์นะครับเป็นไงครับเจ้าเสือกระโจนตัวนี้นะครับเงาเงาสวยๆเลยนะครับเอาครับไล่มาดูนะครับสวยทั้งคันนะครับสีเงาฉ่ำทั้งคันนะครับผมเชื่อเลยนะครับว่ากล้องแพนไปเนี่ยนะครับเห็นเงาสะท้อนของตากล้องแล้วตัวผมแน่นอนนะครับในไทยนะครับ 3.0 นะครับเป็นตัวที่หายากมากนะครับคันนี้นะครับรถจากัวร์ไทยแลนด์นะครับรถศูนย์นะครับไม่ใช่รถเกนะฮะบอกเลยนะครับว่าสวยมากๆอยากให้คุณเพื่อนผู้ชมนะครับมาดูตัวจริงนะครับคนมีระดับใช้นะครับแม้แต่ควีนอลิซาเบธนะครับก็ใช้ตัว X-Type เหมือนกันนะครับมาดูด้านท้ายกันต่อนะครับท่านผู้ชมนุ่นนวลเนียนตานะครับโอ้โหมีกล้องมองหลังนะครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมภายในเป็นยังไงกันนะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าโล่งโล่งสะอาดตานะครับโอ้โหเป็นไงครับอุปกรณ์พยาบาลนะครับของเดิมครบๆนะครับไม่ติดตั้งแก๊สนะครับน้ำมันล้วนนะฮะล้ออะไหล่ก็อยู่ครบเช่นกันครับผมไม่กรีบมาดูด้านเครื่องยนต์กันต่อนะครับท่านผู้ชมเป็นไงครับบึกบึนนะครับเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์เดิมนะครับเป็น V6 นะครับ6สูบนะครับ 3,000 ซีซีนะครับขับกันสนุกแน่นอนนะครับเครื่องยนต์แรงๆนะฮะทนนะครับเดินทางไกลได้เลยนะครับน้ำไม่ดันควันไม่ไหลนะครับถ้าไม่เชื่อถามคนขับมาดูดิคันนี้แรงจริงพี่ผมไม่โอนมาไปขับจากบ้านลูกค้าขับ4คันนี้มันกระโหว่าโจทย์ออกดีมากแล้วเมื่อกี้พี่ลืมเปล่านี่ทำไมที่บอกว่าจากัวร์ไทยแลนด์นี่ลืมขอโทษนี่นะครับรถศูนย์จริงๆนะฮะขอโทษอีกหนึ่งออปชันนะครับท่านผู้ชมสั่งงานจากรีโมททำไงน้องอุ้มนี่เปิดไฟสั่งจากรีโมทได้เลยนะครับก็ออปชันนี้มันจะมีประโยชน์ก็คือถ้าเวลาเราจอดรถมืดๆอ่ะบางทีเราหารถเราไม่เจออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเหมือนแสดงตัวตนเราขึ้นมา อีกประโยชน์หนึ่งที่เขาชอบใช้กันในรถยุคใหม่ๆก็คือบางทีเราจอดในที่มืดอันตรายอย่างเงี้ยเกิดมีโจรนั่งซุ่มอยู่หน้ารถเราหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะส่องบ้านเขาเรียกส่องกบอ่ะนั่นแหละประมาณนั้นแหละรถรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้มีแทบจะมีทุกรุ่นแล้วถ้ารถแบบพวกแพงๆอ่ะเรามาดูภายในกันต่อนะครับท่านผู้ชมขออนุญาตโชว์แผงประตูก่อนเลยนะครับสวยงามมากๆนะครับแผงประตูเดิมๆนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูการทํางานของกระจกไฟฟ้ากันนะครับว่าสมบูรณ์แค่ไหนนะฮะลองลื่นๆเลยครับต่อไปขอโชว์กระจกมองข้างนะฮะนิดนึงพี่คันนี้กระจกมองข้างอาจจะไม่เหมือนรถรั่วไปเพราะว่าเจ้าของเก่าเขาติดตัวกล้องอะลาวิวมอนิเตอร์มาด้วย
เนี่ยครับถ้าตากล้องแทนเห็นจะมีกล้องอยู่ตรงกระจกด้วยนะครับเนี่ยครับขับใช้ได้ปกติเอาครับเชิญภายในต่อเลยนะครับนี่ครับลองมาดูครับผมบอกเลยนะครับสุดจะบรรยายนะครับว่าภายในคันนี้เนี่ยสวยมากๆนะครับมาดูที่เบาะนะครับเหมาะหนังดำนะครับหนังเดิมๆนะครับสวยๆนะครับปรับไฟฟ้าใช้งานปกติหมดเทสเลยโอ้ถือว่าสวยสมบูรณ์เพอร์เฟคมากๆเลยนะฮะนี่ครับดูคอนโซลนะครับดูครับทีมลายไม้นะครับไม่มีลอกเลยนะครับไม่มีริ้วรอยเลยดีกว่านะครับแอร์นะครับดูครับใหม่ๆแบบนี้นะครับนั่งแล้วสบายตามากนะครับนี่ครับจอนะครับจากไพโอเนียนะครับระบบทัชสกรีนด้วยนะครับดูครับผมบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนนะครับคันนี้คุณลองไปเทียบในราคาตลาดก่อนในราคาตลาดทั่วไปนะครับผมย้ำเลยนะว่าเป็นตัว 2.5 นะราคาเนี่ย5กว่าแน่นอนนะครับแต่ถ้าเป็นร้านเมกะโมโตนะเล้าใจรอดูให้ดีมาดูด้านคนขับกันต่อนะครับและแน่นอนครับขอเริ่มจากแผงประตูนะครับเป็นไงครับสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับเทสระบบกระจกไฟฟ้าสิครับอันนี้เป็นวันทัศด้วยฝั่งนี้วันทัศนี่ยี่ห้ออะไรถูกยางนะไม่ใช่ไม่ใช่นะครับกระจกมองข้างต่อเลยนะนี่ครับกระจกของข้างฝั่งได้ปกติก็มีฝั่งนี้ก็จะมีเหมือนฝั่งนู้นเลยคือมีกล้องอยู่ที่กระจกด้วยมาต่อที่เบาะครับผมด้านคนขับนะครับสวยเหมือนกันนะครับไม่มีแตกไม่มีขาดไม่มีร้าวนะครับหนังดำเดิมๆนะครับเทสระบบไฟฟ้าว่าใช้ได้ไหมเป็นไงเอาให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้เห็นกับตานะครับว่าทุกอย่างนะครับสมบูรณ์ใช้งานได้ปกติหมดเลยนะครับมาต่อที่พวงมาลัยนะครับพวงมาลัยเดิมนะครับสวยๆนะครับระบบมัลติฟังก์ชันนะครับคอนโซลเรือนไม้นี่โอ้โหสวยจับต้องตาจริงๆดูครับลื่นๆเลยครับเอาวับรถคันนี้วิ่งน้อยนะครับไม้แท้แสนสามหมื่นกว่าโลเดี๋ยวตอนนี้เปิดประตูอยู่เลขไม้จะไม่เห็นเดี๋ยวค่อยดูตอนวิ่งดูกระปุกเกียร์นี่โอ้โหเป็นไงนี่ครับดูเนี่ยที่วางแขนนะครับเลื่อนได้ด้วยนะครับอย่างนี้ด้านที่นั่งผู้โดยสารนะครับโอ้โหงดงามจับตาจริงๆนะครับกลิ่นจากัวนะครับคุ้งๆเลยนะครับหอมๆนะครับเป็นกลิ่นที่ไม่เหมือนแบรนด์อื่นแน่นอนนะครับนี่ครับดูเบาะนะครับสวยๆสมบูรณ์นะครับคอนโซลนะครับเก๊ทุกอย่างนะครับอยู่ครบไม่มีแตกไม่มีหักนะครับที่วางแขนวางแก้วน้ำนะครับอยู่ครบไม่มีแตกหักเช่นกันนะครับนั่งสบายมากๆรู้สึกตัวเองดูหรูหราดูมีตังค์ขึ้นมาทันทีเลยจะหาว่าใช้ได้แค่ข้างหน้านะครับระบบกระจกไฟฟ้านะครับท่านผู้ชมเทสเลยครับโอ้โหยังไม่ทันบอกเลยมันเทสโชว์ก่อนเลยเว้ยโอ้โหรีบร้อนอยากขับแล้วอยากขับแล้วถามหน่อยด้วยไม่ถามหน่อยว่าอยากนั่งไหมเรื่องของพี่ดิทำไมอ่ะแล้วผมร้อนวันทัศน์นี่อะไรถุงยางทดลองขับจริงนะครับท่านผู้ชมบอกเลยนะครับว่าใครได้มานั่งนะครับรู้สึกตัวเองดูดีมีตังค์และรู้สึกมีภูมิฐานนะครับรถระดับลักชัวรี่คาร์นะครับระดับท่านผู้นำผู้บริหารนักธุรกิจชั้นสูงใช้นะครับบอกเลยว่าคุณนั่งนะคุณจะดูมีตังค์ทันทีเลยนะครับระบบแอร์นะครับบอกเลยว่าคันนี้ใช้คำว่าเย็นไม่ได้ดีกว่าใช้คำว่าหนาวเลยนะครับคันนี้แอร์หนาวนั่งกันเนี่ยแทบจะห่มผ้าเลยนะครับไหนๆก็แอร์แล้วต่อโซนนี้ก่อนแล้วกันนะนี่ครับอุณหภูมิภายนอกเราตอนนี้คือ38ร้อนมากอันนี้คือผมตั้งกันไว้21ครับที่อยากให้ผู้ชมชมเตือนนี้ที่เจ้าของรถติดมาครับมันเป็นระบบพาราวีมอนิเตอร์ที่บอกครับมันจะมีกล้องอยู่4ตัวก็คือหน้ารถข้างซ้ายขวาและด้านหลังนะครับเดี๋ยวดูนะครับผมเปิดไฟเลี้ยวซ้ายมันจะตัดมาที่กล้องซ้ายนะฮะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับปึ๊บมันจะกลับไปที่กล้องหน้าต่อแล้วถ้าผมเปิดไฟเลี้ยวขวามันจะตัดมาที่กระจกขวาแล้วถ้าเวลาเราถอยครับมันก็จะตัดเข้าไปกล้องถอยหลังเองแต่ถ้าเราตั้งขับเดินไปเดินหน้าไปเงี้ยมันจะมาที่กล้องหน้าอันนี้คือส่วนนี้เดี๋ยวขอตากล้องนี้นิดนึงครับเลขไมค์อันนี้เลขไมค์นะครับจะให้ดูว่าปุ่มกดมันยังใช้ได้เพราะว่าคันนี้คือกิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นกิโลเมตรมันสามารถถูกกดให้เป็นไมค์ได้ก็คือคันนี้วิ่งมา82,000กว่าไมค์แล้วก็อันนี้ตั้งทิปนะครับ
ิป A แล้วตรงนี้มันจะเปลี่ยนเป็น B ตรงนี้เนี่ยครับแล้วผมจะรีเซ็ตให้ดูแป๊บนึงนะเนี่ยคนขับผมนอกดูทุกเรื่องนะทำประกันเลยรู้ดิทุกทีก็ทำกันบ้างมาผมเขาอยากทำกันบ้างไม่เหมือนพี่หรอกอ๋อแน่นอนคนเรามันต้องรับผิดครับอันนี้ครับเป็น10ปีเดี๋ยวผมกดจะรีเซ็ตให้ดูปึ๊บนี่ฮะมันได้ขึ้นรีเซ็ตติ้ง10ปีก็หาเป็นศูนย์ไปแล้วแล้วเราสามารถโหมดตรงนี้ด้วยอันนี้จะวิ่งได้อีก200กว่าโลนะฮะนี่ครับใช้ได้ปกติลิตรต่อ100กิโลอันนี้ความเร็วเฉลี่ยที่เราใช้ไปนะครับอ่ะกลับมาหน้าจอแล้วก็อีกนิดนึงคือนี่เปิดไฟหน้านะฮะปึ๊บสวิตช์ยกไฟหน้าด้านขวาเนี่ยคือตัดหมอกติดใช้ได้ปกติอันนี้คือปัดหมอกหน้าซ้ายก็ยังใช้ได้ปกตินะครับนี่ประมาณนี้ครับนี่ตอนนี้สภาพนี่กลับมาสู่สภาวะปกติกันแล้วใช่ไหมเนี่ยรถติดเนี่ยลืมพี่อย่างกดคอนโทรลนี่ฝั่งนี้ดูนะตอนนี้มันไม่มีอะไรผมกดเปิดคอนโทรลปุ๊บเนี่ยครับกดคอนโทรลออนเนี่ยก็เสร็จความเร็วเลยแต่ความเร็วมันต่ำมากตอนนี้น่าเสร็จไม่ได้แต่ว่ามันเนี่ยครับใช้งานได้ครับออนออฟประมาณนี้เครื่องเกียร์ช่วงล่างโอ้โหเครื่องเกียร์จะบอกว่าคันนี้มันเป็นระบบขับ4แบบ full time ก็คือมันจะต้องทำความเข้าใจก่อนขับ4ของคันนี้มันเป็นขับ4สำหรับแบบใช้งานทั่วไปอ่ะมันไม่ใช่ขับ4 off road เหมือนกระบะงั้นนะคนชอบคิดว่าการขับใช่มันจะไปรู้ off road ได้นะขับเอาไว้ขับเลยๆใช่แต่ขับ4คันนี้ประโยชน์หลักที่แท้จริงของมันที่เมืองนอกเขาใช้กันคือเพื่อวิ่งในหิมะได้ในจุดที่มันถนนลื่นมากหรืออะไรมากแต่สำหรับเมืองไทยเนี่ยมันจะมีประโยชน์มากคือเวลาฝนตกหรือถนนที่ลื่นๆมากๆนะครับการทำงานขับ4ของมันจะช่วยให้ยึดก่อนถนนแบบได้เยอะขึ้นพอสมควรโดยที่คันนี้มันจะกระจายน้ำหนักไปข้างหน้าเนี่ยคือ 60% หลังอีก 40% มันจะช่วยทำให้บาลานซ์การขับมันครับค่อนข้างดีขี่รถชัดๆอะไรนะเรื่องนี้มันขับขี่รถชัดๆเอ้าเราชอบรุ่นไหนแล้วก็ศึกษามั้งโอ้เครื่อง V6 นะไม่ต้องพูดถึงนะเรื่องใช่แล้ว V6 คันนี้คือ V6 3,000 ด้วยและอยากให้แบบผู้ชมได้ลองมาขับฟิลขับ4ที่มันกระโจนออกครับมันไม่เหมือนขับ2หน้าหรือ2หลังเลยอ่ะมันกระโจนออกแบบมันอ่ะไม่ต้องกลัวลื่นขับ Evo ก็ได้ขับ4เหมือนกันพุ่งเหมือนกัน Evo แต่ Evo ก็แบบเขาเรียกอะไรมันก็ไม่ใช่ Luxury แบบนี้นะเขาบอกว่าพุ่งๆไงชอบพุ่งๆไงทางไงพุ่งไม่รู้เอ้ยนี่ก็รถติดอยู่นะโอ้โหเอาอีกแล้วการกระโจนออกมันผมก็เให้ดูนี่ขนาดว่ายายที่ใหม่เนี่ยมันไม่มีคล้องนางฟ้าแล้วนะยังจะเอาอีกแล้วเอานะเฮ้ยนั่งรถหรูทั้งทีก็ทำให้ดูสมกับฐานะของพี่บอสบ้างสิคือภายนอกมันหรูพี่แต่ต้องเข้าใจนิดนึงว่าตัว X Class เนี่ยเมืองนอกเนี่ยมันคือคู่แข่ง BM Series 3 Benz C Class อะไรพวกนี้พี่มันไหนโล่งแล้วเอาอีกทีมันสำหรับแนวสไตล์แบบว่าคนรวยขับเองอะพี่เสียงกำลังเสียงยนต์เนาะหูกำลังออกมาเลยอ่ะนี่ขนาดรถไม่มีท่อเสียงขนาดนี้เลยใช่เสียงสไตล์ของสูบวีมันจะค่อนข้างแบบดุดันอยู่แล้วพี่มันจะไม่เหมือน6สูบของพวกเบนซ์บางรุ่นหรือ BM เก่าๆที่เป็น6สูบเรียงอ่ะฟีลเสียงมันจะก็คนละแบบกันไปเลยเครื่อง V ยังสุดเลยเครื่อง V ก็เสียงมัน NC 30เฮ้ยนั่น V4 ปุ้ยมันถูกหน่อยมี V6 นะฮะพี่เบนซ์เอาอีกแล้วอยากได้อีกแล้วเอาเลยไหมพี่เบนซ์เอาเลยไหมอยากได้คลาสสิกไลท์อยากได้เอาไปประดับรายการคลาสสิกไลท์ก็ดีนะเออท่านะเป็นรถประจำตำแหน่งอะไรอย่างเงี้ยใช่ตากล้องนั่งสบายไหมถามจริงสุดๆคือเสียงเนี่ยมันดุดันจริงนะแต่สำหรับผมเนี่ยนั่งแล้วไม่รู้สึกว่ามันเร็วอ่ะรู้สึกแบบเออนั่งแล้วสบายแต่พอเสียงมันคำรามนะเราใจมันผวาไปเองเนาะทั้งที่แบบมันก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าเร็วมากนะเพราะมันนุ่มนวลผมชอบกลิ่นภายในอ่ะแล้วผมชอบดีไซน์คันนี้นะมันยังเป็นแบบจากั่วแทบจะเป็นตัวสุดตัวท้ายๆแล้วอ่ะที่มันยังได้ดีไซน์แบบความมีกลิ่นอายของจากั่วพอจากั่วรุ่นใหม่ๆมันก็จะแบบเดินขึ้นอะไรดีแบบเขาเรียกว่าทรงมันจะแบบร่วมสมัยขึ้นไปแต่ถ้าใครชอบทรงที่มันยังแบบเป็นความเป็นทรงจากั่วแบบจากั่วแท้ๆแบบคลาสสิกอ่ะผมว่ารุ่นนี้มันยังโอเคอยู่เลยนะจริงๆตากล้องผมก็มีนะจากั่วไปไหนแล้วขายแดกไปแล้วจริงๆนี่ถ้าเมียไม่ว่าอะไรนี่จากกล้องจริงๆก็แอบอยากแอบเก็บแล้วนะเออแล้วก็พูดไปแค่นี้นะWe'll be right back.
็นยังไงบ้างครับท่านผู้ชมเกิดเจ้าแบรนด์หรูจากัวคันนี้นะครับบอกเลยนะครับว่าสภาพสุดซอยเลยนะครับสวยมากๆโคตรเอี่ยมนะครับผมลองให้คุณท่านผู้ชมนะครับย้ำอีกรอบเลยนะครับว่าลองไปดูตามท้องตลาดก่อนนะครับว่าราคาอยู่เท่าไหร่และที่ย้ำเลยว่าเป็นตัว 2.5 ด้วยนะครับตามท้องตลาดนะครับสำหรับคันนี้นะครับเป็นตัว 3.0 นะครับราคาเล้าใจแน่นอนนะครับวันนี้เมกะโมโตของเรานะครับขออนุญาตเปิดราคาที่ 419,000 บาทเท่านั้นนะครับถ้าคุณฐานดีนะครับฟรีดาวแน่นอนนะครับถูกใจนะครับมาชมตัวจริงกันที่ร้านเมกะโมโตซูเปอร์ไบสโตร์นะครับติดตามทางหน้าเพจก็ได้นะครับแต่สำหรับใครนะครับที่คิดว่ามาไม่ถูกนะครับผมแนะนำอย่างนี้นะครับเซิร์ชง่ายๆนะครับนี่เลยครับร้านไปกันใหญ่นะครับหรือซอยเดียวกับวอเตอร์ไซด์นะครับหาไม่ยากแน่นอนนะครับที่ตั้งที่ใหม่ของร้านเมกะโมโตของเรานะครับส่วนวันนี้นะครับขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับเมกะโมโตครับอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งให้กับช่องเมกะโมโตนะครับเพื่อติดตามโปรโมชั่นและรถที่เข้ามาใหม่ได้ทุกวันเลยนะครับ